ตั้งแต่โตมาไม่เคยเห็นแม่สบายครับแม่ต้องลำบากแม่เหนื่อยได้ผมก็ต้องเหนื่อยได้เหมือนแม่ครับความฝันที่พี่อยากได้อยากได้ไฟฟ้าเข้าบ้านให้แม่ครับ14แล้ว14ปีนั้นอยู่แบบไม่มีไฟฟ้าใช้เราจุดเทียนจุดตะเกียงใช่ครับรถแบ็คโฮเนี่ยปกติเราจะเห็นเขาใช้ในงานก่อสร้างวันนี้ท้าโจทย์ใครมาดูต้องบอกว่าไม่เคยเห็นมาก่อนปัจจุบันทำอาชีพอะไรอยู่คะเป็นพนักงานขับรถอยู่บริษัทธนัทวิศวกรรมครับผมรถแมคโครครับทำอาชีพนี้ได้ยังไงคะเริ่มจากเรียนไม่จบก่อนครับก็ออกมาหางานทำไปอยู่กับเพื่อนสุดท้ายทางตันเพื่อนแยกย้ายกันเราไม่มีที่ไปก็ได้พี่เขยครับเป็นคนขับแมคโครครับเขาก็ให้ผมไปฝึกด้วยครับได้ตรงนั้นมาเขาก็เอาผมเข้าไปทำงานบริษัทเขาครับก็ได้ขับถึงทุกวันนี้แล้วครับโอ้แล้วทุกวันนี้ไม่ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่เหรอคะไม่ครับคุณพ่อคุณแม่เลิกกันครับผมจะอยู่กับแม่มากกว่าครับแม่อยู่บ้านผมทำงานเลี้ยงส่งเงินให้แม่อย่างเดียวครับทำไมเราถึงอยากขับรถแบ็คโฮคะมันเป็นความฝันตั้งแต่น้อยครับตั้งแต่เด็กๆมันจะมีรถขุดดินไปแถวบ้านนะครับชอบปีนลวดหนามปีนอะไรออกไปดูอย่างเงี้ยอยากแล้วไปขอเขานั่งเขาก็ไม่ให้นั่งข้างในกับในแอร์เขาหรอกครับให้ไปนั่งข้างนอกผมก็มองสักวันจะขับให้ได้อย่างเงี้ยทำอาชีพนี้นี่ได้เป็นเงินเดือนใช่ไหมคะทุกวันนี้ผมได้เป็นเงินเดือนครับบางจุดก็เป็นรายวันไปครับไม่ทำก็ไม่จ่ายอย่างเงี้ยเดือนละประมาณเท่าไหร่คะรายได้ตอนนี้สตาร์ทถ้าตอนแต่ก่อนเมื่อสมัยก่อนผมสตาร์ท 3,500 ทุกวันนี้ 15,000 แล้วครับพอใช้ไหมคะทุกวันนี้ค่าใช้จ่ายที่ทั้งตัวเองด้วยดูแลแม่ด้วยก็ไม่ค่อยพอเท่าไหร่ครับก็ต้องส่วนมากจะส่งบ้านส่งค่างวดรถส่วนอะไรของผมนะครับแล้วก็เก็บส่วนที่เหลือก็เก็บไว้ใช้ให้เงินออกอีกรอบนึงครับช่วงที่ลำบากที่สุดในชีวิตเลยคือช่วงที่เงินเดือนต่ำๆครับแบบว่าไปทำงานที่อื่นด้วยแหละครับไม่มีตังค์ก็กินเท่าที่มีครับความฝันที่พี่อยากได้อยากได้ไฟฟ้าเข้าบ้านให้แม่ครับอยากได้อะไรนะไฟฟ้าปัจจุบันคุณแม่ไม่ได้มีไฟฟ้าที่บ้านหรอคะตั้งแต่พ่อเลิกกับแม่ไปไม่มีครับกี่ปีแล้วคะที่คุณพ่อไม่อยู่ด้วยแปดขวบตอนนี้ผม22ก็14แล้วครับ14ปีนั้นอยู่แบบไม่มีไฟฟ้าใช้นี่คืออยู่แบบเราจุดเทียนจุดตะเกียงใช่ครับโจทย์ระดับโลกโอ้โหเรื่องใหญ่คุยระดับโลกหลายรอบมากคุยก่อนเลยให้บังคับรถแบ็คโฮตักไข่ครับไข่ไก่ครับและนี่คือ อุปกรณ์เสริมพิเศษครับ60วินาทีครับภารกิจนี้ครับโอ้โหไปแล้วครับโอ้ยรถมาคันมาเริ่มเลยตักไข่ครับโอ้ยถ่ายแล้วแล้วไข่เขาดิ้นได้นะครับดิ้นได้โอ้โหจานไม่เอาจานดีๆกับจานวางแบบเรียบๆให้เขาด้วยโอ้โหได้เฮ้ยเวลาได้ดิผ่านไปแล้ว20วินาทีครับเฮ้ยไปแล้วไข่มาแล้วครับต้องไม่หล่นนะครับแล้วก็ต้องนำมาวางบนปากแก้วครับโอ้โหได้เวลาเหลือ15วินาทีครับสวยที่ดีมากกดไม่ได้นะครับไปนิดนึงสิบวิครับไปนิดนึงสิแปดเจ็ดหกห้าสี่ห้าโอ้โหโอ้โหสุดยอดสุดยอดโอ้เหลือเชื่อครับเกินจริงมากมองไม่เห็นเลยมั้งฮะจากใช่ไหมเห็นเลยขับเป็นมองไม่เห็นไกลมากกะเอาล้วนๆเลยความรู้สึกล้วนๆโอ้โหคำว่าบิ๊กเนี่ยครูบอกได้เลยมันมาจากใจบิ๊กใหญ่มากเลยแต่ที่ใจบิ๊กใหญ่เนี้ยมันถูกสร้างด้วยผู้หญิงคนหนึ่งที่มีหัวใจที่ใหญ่มากดูแลบิ๊กมาทำให้บิ๊กเห็นเลยว่าเขายากลำบากมายังไงมันเลยทำให้ลูกคนหนึ่งเนี่ยมองเห็นแล้วจำลงไปในหัวใจเลยว่า
ขายากแค่ไหนลูกคนนี้จะต้องทำเพื่อคนคนนั้นให้ได้ซึ่งอันนี้มันเป็นความกตัญญูที่มันสวยงามมากนะที่บิ๊กมาทำให้พวกเราเห็นบิ๊กเป็นผู้ชายที่น่ารักมากเลยมีความมุ่งมั่นชัดเจนอยากทำอะไรก็ทำในสิ่งที่ตัวเองตั้งใจไว้ตั้งแต่เด็กหนักเอาเบาสู้ยอมทำเล็กทำน้อยก็ทำน่ารักเป็นลูกที่กตัญญูน่ารักเป็นแฟนที่กตัญญูด้วยนะคะแฟนให้อยู่บ้านก็อยู่บ้านมันมีแฟนกตัญญูด้วยเหรอเนี่ยอันนี้น่ารักมากนะคะคนผู้ชายอย่างนี้ยังไงก็เจริญค่ะนะขอให้รักษาความดีนี้ไว้นะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆอย่างของบิ๊กเลยค่ะขอบคุณมากค่ะผ่านครับผมทำความฝันที่แม่อยากได้สำเร็จแล้วนะครับต่อไปนี้แม่จะได้ไม่ต้องอยู่บนมืดแล้วบิ๊กทำให้แม่แล้วนะบิ๊กรักแม่นะครับไหนดีใจไหมได้ไปแล้วดีใจเก่งไหมเก่งขอบคุณทุกๆคนทุกๆท่านเลยนะคะที่สนับสนุนลูกชายสร้างความฝันนี้จนสำเร็จลำบากไหมไม่มีไฟฟ้ามาลำบากสิทำมือดีแล้วดีใจไหมขอบคุณรายการซูเปอร์เทเลสนะครับที่ทำให้ผมได้มีวันนี้กับแม่ขอบคุณครับทุกคนมีอะไรในใจสุขทุกข์กันไปแล้วแต่สุขใจยังมีปะปนที่ผิดหวังเราทนสู้ไปหันมามองคนอื่นอาจทุกข์หรือทมกว่าเราดึงคนเป็นกำลังใจคนสานท่านผู้การครับเวลาที่เราไปถ่ายทำรายการเนี่ยมันจะมีฟุตเทจเยอะมากขั้นตอนที่เราไม่ได้ออกอากาศในรายการเราก็ออกทางออนไลน์ครับทาง Facebook ทาง YouTube แล้วก็ล่าสุดเรามี TikTok ซุปเปอร์จิ๋ว Official ของเราจะมีคลิปให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับลงไปกด Follow เราหน่อยนะครับเพราะจะได้มีเรื่องราวแปลกๆได้ชมกันนะครับแวะไปเยี่ยมชมกันได้นะครับที่ TikTok ของเราครับซุปเปอร์จิ๋ว Official ครับ